สวัสดีทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบการเทรดน้ํามันนะครับวันนี้มาพบกับการวางแผนเทรดนะครับประจําสัปดาห์กันอีกแล้วนะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่4แล้วนะครับสาหรับเดือนกันยายน2567ครับและวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับที่23กันยายน2567น้นั่นเองนะครับมาอัปเดตแผนต่อจากวันพุธของสัปดาห์ที่ผ่านมากันว่า เผยทิงงก ick, จุดยิงสไนเปอร์เข้าเทตยังไงให้ฟังวิชามานเ,เทพเทตตันคุณจะได้ทําความรู้จักสไน,น,นเปอร์จุดเข้าเทตในตํานานเปิดตํานานจุดเข้าเทตที่มืออาชีพทั่วโลกยกให้เป็นอันดับหนึ่งเรียนรู้วิธีหาโอกาสทองจากจุดที่คมชัดที่สุดซึ่งการเทสไนเปอร์นเนี่ยทำให้เรามีความแม่นยําที่เหนือชั้นเราจะมาถอดรหัสจุดยิงที่เฉียบคมเรียนรู้การวางจุดเข้าเทตให้เป๊ะในทุกครั้งที่คุณเลงไปซึ่งเราจะมีเครื่องมือและตัวเชวัตสําหรับเพิ่มความแม่นยําในการเทสให้กับคุณเรามาสารวจเครื่ออองมืและิินเคตทีุ่ณ ต้องมีว่าเราต้องใช้อะไรบ้างเพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจและความแม่นยําในการเทรดทําให้คุณเข้าใจเทคนิคการเคลื่อนที่ของโมเมนตัมเรามีการดูโมเมนตัมราคาโดยเฉพาะของเทคนิคสไนเปอร์ซึ่งมันคือกลยุทธ์ขั้นสูงสําหรับสไนเปอร์สําหรับใครที่ต้องการเล็งและยิงให้เข้าเป้าในทุกสภาวะตลาดเรียนรู้เพื่อปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับสภาวะตลาดที่หลากหลายเตรียมตัวให้พร้อมและเข้าร่วมกับเราเพื่อก้าวสู่ความสําเร็จในโลกของการเทรดแบบสไนเปอร์รับรองว่าคุณจะไม่อยากพลาดสักนาทีเรียนสดออนไลน์วันที่ 21, 21กันยายนนี้เวลาหนึ่ง พบกันจากวันพุธที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นว่าทิศทางที่เรารออยู่นะครับก็คือรอนะครับในกลุ่มของดีมานนะครับบริเวณ69.16นะครับในชุดนี้เนาะก็มีแพทเทิร์นที่เรารอนะครับคือการกลับตัวนั่นเองนะครับเป็นรูปแบบของ QM QM buy นะครับเราก็มาดูกันว่าเอ้ราคาแบบตัวลงมาถึงแล้วนะครับมีโครงสร้างให้กับเราไหมพอเราลงมาดูนะครับก็จะเห็นว่าในวันที่18นะครับ 18นะครับที่เกิดขึ้นนะครับราคาแบบตัวเข้ามาหาเนาะในชุดนี้นะครับแล้วก็เกิดโครงสร้างให้กับเราเนาะชุดนี้นะครับทำโครงสร้างนะครับแบบตัวลงมาทำ QM buy กับเราชุดนี้ถ้าใครได้มายินดีกับกําไรด้วยนะครับเพราะว่าชุดนี้แอคชั่นตามเทคนิคที่เราวางแผนเทรดไว้เลยเนาะสวยๆเลยนะครับถ้าใครได้มายินดีกับกําไรของชุดนี้ด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นครับราคาแบบตัวส่งขึ้นไปต่อนะครับแล้วก็มีการคาดการไว้ใช่ไหมครับว่าถ้าราคาแบบตัวส่งขึ้นไปต่อเราค่อยพิจารณาหาจังหวะที่จะ ยอดเทรดบายขึ้นไปต่อก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่านะครับราคานะครับมีโอกาสทําอะไรราคามีโอกาสพักตัวออกข้างนั่นเองในชุดเหล่านี้นะครับซึ่งเราก็สามารถเล่นย่อยในภาพเล็กนี่แหละที่จะปรับตัวส่งขึ้นไปหาแนวต้านชุดข้างบนนั่นเองนะครับซึ่งแนวต้านของเราที่เรามาไว้นะครับอยู่ที่บริเวณ71.44นั่นเองนะครับราคาก็ขึ้นมาติดแนวต้านที่สําคัญเนาะและตอนนี้พยายามจะยืนเหนือให้ได้อยู่แล้วสัปดาห์นี้ครับเราจะเทรดย่างไรต่อดีนะครับมาดูอัปเดตแผนกัน กลับมาที่ภาพของวิกกันก่อนครับเพราะว่าเปิดวิกใหม่นะเราก็ต้องมาดูภาพวิกกันก่อนว่าเขาปิดยังไงนะวิธีผ่านมานะครับราคาซื้อขึ้นไปนะครับในชุงนี้เราจะเห็นว่าในวิกนะครับมีแรงซื้อขึ้นไปนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถชนะกลุ่มที่คนโทรลก่อนหน้าได้นะครับก็คือกลุ่มของแรงขายชุดนี้นในภาพของวิกนะครับราคามีกัดขึ้นไปหานะครับเพื่อจะพยายามชนะได้หรือไม่นะครับถ้าชนะไม่ได้สิ่งที่เราจะทําก็คือคอนเฟิร์มครับรอพิจารณาคอนเฟิร์มที่จะเทรดเซลลงไปตาม น้าเทรดเซลล์เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าทิศทางของวิกนะครับยังคงเป็นทิศทางของโครงสร้างที่จะปรับตัวลงไปต่อได้เช่นเดียวกันนะในชุดนี้นั่นเองนะครับทีนี้ลงไปดูภาพเล็กเลยน้ำหนักอาจจะยังคงเป็นน้ำหนักของการที่เขาจะพิจารณาเลือกที่จะเทรดเซลล์ลงไปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าสัปดาห์นี้นะครับยังปิดยืนขึ้นไปไม่ได้นะครับมาดูที่ภาพเดกันภาพเดนะครับวันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะก็ปิดลักษณะที่ดูตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่าปิดลักษณะของการ ขายแล้วก็รูดไส้ขึ้นมานะครับแต่ก็ยังไม่ได้มีความเชื่อมั่นใดๆที่จะซื้อขึ้นต่อเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในกลุ่มนี้ครับถ้าเราจะพิจารณาเลยในภาพเดเราจะไปรอที่บริเวณไหนนะครับอย่างแรกคือปัจจุบันนี้ครับราคามาติดบริเวณของแนวต้านที่สําคัญของเรานั่นเองครับซึ่งมาเทสร,ร,รอบหนึ่งล้วรอบนี้ขึ้นมาเทสนะพยายามจะผ่านให้ได้อยู่ถ้าวันนี้ผ่านไม่ได้นะครับหรือผ่านได้ราคาก็ามีโอกาสจะขึ้นไปติดหาสะพายข้างบนได้เช่นเดียวกันสะพายข้างบนนะครับอยู่ที่ราคา เท่าไหร่นะครับมาร์ราคาไว้ให้กับทุกท่านนิดนึงนะอยู่ที่73นะครับจุดหนะ้าหนึ่งนาเบรนตรงนี้นครับก็จะเป็นซัลายที่สำคัญนะครับเราสามารถใช้ซัลายนี้นะครับในการคอนเฟิร์มิงในการพิจารณาเทรดเซลลงมาได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าไม่มีคอนเฟิร์มอะปล่อยผ่านได้เลยไปหาข้างบนนู้นแทนเนาะที่ซัลายที่เราตีกันไว้นะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับในชุดนี้อยู่ที่ เจ็นะครับจุดเจนาะชุดนี้ก็รอคอนเฟิร์มเช่นเดียวกันนะครับถ้าไม่มีเช็คลิสที่เราใช้เทรดนะครับเราก็ไม่เราก็ไม่ใช้เทรดนะครับดีมานซัพไายกลุ่มเหล่านี้นะครับที่ตีไว้เป็นจุดสังเกตเนาะบางครั้งราคาอาจจะเบรกทะลุได้นะครับถ้าไม่มีคอนเฟิร์มให้กับเราหรือไม่ได้มีเช็คลิสในการเข้าเทรดให้กับเรานั่นเองนะครับซึ่งกลุ่มดีมานซัพลายเหล่านี้นะครับเป็นจุดหนึ่งนะครับที่เราสามารถใช้พิจารณาได้ไม่ใช่ว่าทุกจุดนะครับสามารถเทรดได้นะพิจารณาให้ดีนะครับนะ ทีนี่ลงมาที่สี่ชั่วโมงกันพอลงมาที่4ี่ชั่วโมงนะครับกลุ่มดีมาซ์พายเรายังคงใช้อยู่ชุดเดิมเลยซับพายในใน4ชั่วโมงนะครับเราจะใช้ชุดไหนนะครับชุดนี้อาจจะยังไม่ใช่ช่ของ4ี่ชั่วโมงเนาะอาจจะเป็นของ1ชั่วโมงนะครับที่เราตีกันไว้ของ4ี่ชั่วโมงนะครับคือชุดไหนก็คือ73.51สิบสามจุดห้าหนึ่งะแล้วก็เจ็ดสิบห้าจุดเจ็ดหกนะครับซ้อนกันอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมกับภาพ4ภาพของเดนะเพราะฉะนั้นนะครับกลุ่มเหล่านี้เราสามารถพิจารณาคอนเฟิร์มได้นะ ถ้าใครไม่มีชุดความรู้ในการคอนเฟิร์มนะแต่ให้เป็นลักษณะของการกลับตัวแล้วกันนะครับในรูปแบบของ QM เซล์ถ้ามีรูปแบบของการกลับตัวแบบนี้ครับก็จะปลอดภัยที่สุดนะครับเราจะได้ประหยัดระยะ SL ของเราด้วยเช่นเดียวกันนะเหมือนกับที่เราเทรดกันมาก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับในกลุ่มของดีมานข้างล่างนี้นะครับและดีมานข้างล่างนี้นะครับสามารถพิจารณารับได้อยู่ไหมนะครับติดมองว่าไอ้กลุ่ม6.9.16ตรงนี้ครับขอลบทิ้งไปได้เลยนะครับเขามาใช้ถึงข้างล่างนี้ละใช้กลุ่มข้างล่างแทนนะครับ 68. 61นะครับถ้าราคาลงมานะครับเรายังคงพิจารณาคอนเฟิร์มได้อยู่เช่นเดียวกันนะถ้ามีการกรอบตัวให้กับเราเนาะเพราะว่าสิ่งที่เราคาดการไว้นะครับในช่วงของการโรเวอร์ขึ้นใหม่ในชุดนี้รา <c oughs> คาเขาอาจจะต้องทําการปรับฐานใหม่ก่อนนะครับซึ่งการปรับฐานใหม่ของเขานะครับเราได้สังเกตเห็นแล้วว่าชุดเหล่านี้นะครับตอนเนี้ตรงน,นี้อาจจะยังเห็นสวิงไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร,ร่นะถ้าเราลงไปดูภาพเล็กตัวน,นี้อาจจะเห็นสวิงที่ชัดเจนกว่านี้แต่ถ้าตรงน,นี้ละสีชั่วโมงเรามองสวิงไหน มองชุดนี้ครับที่ปรับตัวส่งขึ้นไปนะพยายามยืนไฮเดิมให้ได้อยู่แต่ว่ายังไม่สามารถชนะได้ถ้าราคาชนะไม่ได้นะครับชุดนี้อาจจะติดกลุ่มบริเวณของสะพายภาพเล็กกว่านี้นะครับแล้วก็ปรับตัวไซเว w a y อยู่ในกรอบนี้ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้ขอมากว่าเฮ้ยอาจจะพักตัวปรับฐานก่อนก็ได้ในลักษณะนี้นะครับแต่ถ้าไม่ปรับฐานสุดท้ายแล้ว้างในนี้ทำโครงสร้างให้เราสามารถเทรดบายขึ้นไปหาข้างบนได้ค่อยพิจารณากันอีกทีหนึ่งนะครับ แล้วถ้าเกิดว่าราคาแบบตัวลงมาหากลุ่มข้างล่างนี้แหละจะสามารถพิจารณาเทรดบายได้ไหมถ้าพิจารณาเทรดอ่ะคอนเฟิร์มก่อนนะแล้วถ้าเบรกลงมาอีกข้างล่างนะครับเราจะได้ยอเทรดเซลลงไปหาข้างล่างแล้วนะครับก็จะเป็นกลุ่มดีมา์ข้างล่างนี้ที่จะเป็นจุดที่รอรับเราได้นั่นเองนะครับหกสิบหกจุดสามศูนย์นะีนี้ก็รอรับเหมือนเดิมถ้าจะใช้นะ ดรอปลงมานะครับที่1ชั่วโมงกันบ้างในภาพเล็กของเรานะครับหนึ่งชั่วโมงเราก็จะเห็นว่าทิศทางตรงนี้นะครับปรับตัวเป็นสวิงแล้วเห็นไหมในก่อนหน้านี้สี่ชั่วโมงเราเห็นสวิงไม่ชัดนะครับชุดนี้ก็ปรับตัวขึ้นทําสวิงขึ้นไปแล้วนะครับชุดนี้เทขายลงมานะครับพยายามปรับตัวส่งขึ้นไปอีกนะครับถ้าชุดนี้ยืนไยเดิมได้นะมาดูซ้ายมือกันซ้ายมือตรงนี้เรามองว่าทําเหมือนดรอปเป็ดดรอปนะครับแต่ก็ไม่ได้แข็งแรงเท่าไหร่นะครับชุดนี้ขอเฟสซีไปได้เลยอาจจะเป็นจุดประคองราคาของเราแล้วนะครับเพราะว่า ใกล้ๆก,กับบริเวณแนวต้านที่สําคัญเช่นเดียวกันแนวต้านตรงนี้นะครับอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเจ็ดสิบสนะครับจุดแปนะครับน่าจะแข็งแรงมากกวา่านะแนวต้านจุดนี้นะครับขอลงไปดูข้างในนิดนึงนะเสร็จมาเลยมาอยู่บริเวณแนวต้านที่สําคัญของเราแทนและกันนะ ชุดนี้นะครับแนวต้านบริเวณนี้นะครับเจ็ดสิบสองจุดแปดหกนะครับเป็นแนวต้านที่สําคัญของเราในตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าราคาปรับตัวขึ้นมาหานะครับและมีโครงสร้างกับตัวให้กับเราเราจะได้พิจารณาเข้าเทรดกันเพราะว่าตอนนี้นะครับตัวเนี้ยเป็นของภาพเล็กและเป็นภาพเดียวกันกับหนึ่งชั่วโมงนั่นเองนะครับถ้าราคาปรับตัวส่งขึ้นมาหาเนี่ยจากชุดนี้นะครับยกตัวขึ้นมาเนี่ยการพริจารณายอดเทรดบายขึ้นมาหานั้นจะปลอดภัยมากกว่านะครับแทนที่เราจะ หาจังหวะเทเซลลงไปนะเพราะว่าเขายังเป็นโครงสร้างของการปรับตัวขึ้นมาอยู่ได้เช่นเดียวกันนะใช่ไหมถ้าขึ้นมาถึงนะครับชุดนี้พิจารณาให้ดีแล้วในหนึ่งชั่วโมงละ่ะสามารถมีจุดที่เรารอรับได้ตรงไหนบ้างถ้าราคาตรงนี้นะครับปรับตัวส่งขึ้นไปย่อลงมาตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เราจะใช้พิจารณาในการรับที่สําคัญได้นั่นเองนะครับซึ่งเป็นแนวเดียวกับของตรงนี้แหละที่เขาพยายามจะยืนให้ได้ทีนี้เราก็ต้องดูว่าชุดนี้นะครับเขาจะยืนได้ไหมถ้ายืนไม่ได้ตรงนี้ก็ ไม่สามารถใช้ได้อีกนะครับแต่จุดที่น่าสนใจนะครับในภาพของ1ชั่วโมงตรงนี้หล่ะตั้งแต่ที่ทำโรโเวอร์ใหม่มาตรงชุงชดนี้นะครับราคาแบบตต้สูงไปทำโรทำลายสูงขึ้นชุดนี้เทขายลงมาเราจะรอรับบริเวณไหนได้บ้างน,นะครับชุดนี้ก็จะมีจุดของการประคองราคาที่ส่งแรงราคาขึ้นไปได้เช่นเดียวกันนะรอรับได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ไม่ได้แข็งแรงเท่าไหร่นะเพราะว่าเราเห็นโครงสร้างใหญ่นะมีกาสที่จะ ทำไซด์เว์นั่นเองนะครับลงมาตรงนี้ก็คอนเฟิร์มหน่อยนะครับจับตัวลงมาข้างล่างนะครับข้างล่างได้ไหมตรงชุดนี้นะครับก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะขอเป็นสองกลุ่มนี้ไว้ก่อนนะครับ70.50นะครับกลุ่มข้างล่างอยู่ที่7 6็ดุ 62นะครับสอกลุ่มนี้เนาะพิจารณาคอนเฟิร์มกันละกันให้ดีนะครับในบริเวณนี้ทั้งหมดเลยนะที่เราวางแผนกันไว้นะครับสำหรับวันนี้นะครับมุมมอง น้ำมันนะครับประจำสัปดาห์นะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีนะครับในช่วงของวันพุธกลางสัปดาห์นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ติเติเบลว์ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับถ้าหากว่าชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้หน่อยละกันครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ เผยทิศจุดยิงสไนเปอร์เข้าเทตยังไงให้ฟังวิชามารเพพเทตันคุณจะได้ทําความรู้จักสไนเปอร์จุดเข้าเทตในตํานานเปิดตํานานจุดเข้าเทตท,ที่มืออาชีพทั่วโลกยกให้เป็นอันดับหนึ่งเรียนรู้วิธีหาโอกาสทองจากจุดที่คมชัดที่สุดซึ่งการเท,ทสไนเปอร์เนี่ยทำให้เรามีความแม่นยําที่เหนือชั้นเราจะมาถอดรหัสจุดยิงที่เฉียบคมเรียนรู้การวางจุดเข้าเทตให้เป๊ะในทุกครั้งที่คุณเลงไปซึ่งเราจะมีเครื่องมือและตัวเชวัตสําหรับเพิ่มความแม่นยําในการเทดให้กับคุณเรามาสารวจเคร เพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจและความแม่นยำในการเทรดทําให้คุณเข้าใจเทคนิคการเคลื่อนที่ของโมเมนตัมเรามีการดูโมเมนตัมราคาโดยเฉพาะของเทคนิคสไนเปอร์ซึ่งมันคือกลยุทธ์ขั้นสูงสาหรับสไนเปอร์สำหรับใครที่ต้องการเล็งและยิงให้เข้าเป้าในทุกสภาวะตลาดเรียนรู้เพื่อปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับสภาวะตลาดที่หลากหลายเตรียมตัวให้พร้อมและเข้าร่วมกับเราเพื่อก้าวสู่ความสําเร็จในโลกของการเทรดแบบสไนเปอร์รับรองว่าคุณจะไม่อยากพลาดสักนาทีเรียนสดออนไลน์วันที่ 21, 21กันยายนนี้เวลาหนึ่งทุ่มตรงพบกันนะคะ